พี่น้องอยากฉีดพ่นปุ๋ยทางใบอยากจะใส่ปุ๋ยยูเรียผสมปุ๋ยเกทและกะนำมรกชีวภาพไปพร้อมๆกันสามารถฉีดพ่นได้บ่นะครับมาฟังคําตอบในคลิปนี้น้ากันก่อนเอินฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องสุขขุสุขคนสวัสดีทุกท่านเลยนะครับพบพ่อนะครับกันในช่วงย่ม้มแรงๆครับ เออสิบหกนาฬิกาก,กว่านะครับอยู่สวนมันสบปะหังของผมคือเก่านะครับเมื่อนี้เอาความรู้มาฝากพี่น้องคือเก่านะครับหลายคนพากันเห็ดมันสะปะหังเดซิเบลนะครับแล้วเขาแล้วน้ำแล้วมาปลูกมันสะปะหังบางคนก็ปลูกไปแล้วเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นเดือนหนึ่งกับมี่นะครับแล้วอยากจะฉีดพ่นท่างใบพอดีมีพี่น้องหลายคนเลยนะครับถามเขามาในเรื่องของอตบปุ๋ยอยากจะผสมไปน้ำกัน เอามาฉีดพ่นท่างใบให้กับมันสับปะรังรับท่าพี่น้องด้เมืองคลิปเก่าๆคลิปก่อนๆนะครับที่ผมเคยลงไปนะครับผมพยายามบอกว่าห้าวต้องการอียงนะครับห้าวฉีดพ่นลงไปเนี่ยห้าวต้องการความเขียวหรือว่าต้องการผลผลิตนะครับหรือว่าต้องการอยากจะ,ะป้องกันโรคทางใบ นะครับในมันสบปะรังเนี่ยนะครับเขาตรงทมตัวเองก่อนนะครับถักกลนนะครับช่วงแรกที่ผมฉีด่นตั้งใบมานี่นะครับผมจะใส่ตัวยาหรือว่าน้ำสมข้นใหม่นะครับมาไล่พวกผ้าหาน้ำโรคนะครับป้องกันมแมลงเป็นการลดแมลงวีเขาาในแปลงมันสบปะรังนะครับตัวต้นเหตุที่เห็นให้เกิดใบด่างในมันสบปะรังครับนะ,ะที่นี่ ผมได้เอาน้ำส้มควันไม้นะครับแลวกับปุ๋ยยูเรียมาใส่นะครับคือจุดประสงค์ผมนี่ต้องการป้องกันแล้วก็รักษาแลักะเอาความเคียวไปน้าความเขียวนี่ได้สร้างใบนะครับาสางคอร์ฟิลนะครับเห็ดเขามีลำต้นขึ้นใน้ไวนะครับเขียวได้ไวแล้วกบใบใบญ่นะครับแลวกะในส่วนของระบบปากนี่ผมบร้หวงตรงนั้นเพราะว่าผมมีการร่องพื้น นะครับรองพื้นทางดินนะครับเอาที่นี่มาเข้าเนื้อหาครับการที่เฮาจะฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนะครับถามว่าใช้ปุ๋ยเกรดนะครับอ่าเป็นสูตรเริ่มต้นนะครับสูตรเริ่มต้นก็คืออาจจะเป็นอันนี้ในความคิดเห็นของผมเนาะอาจจะเป็นสูตรอ่า25 55้าห้าห้านะครับหรือว่าอาจจะเป็นสูตรที่มีไนโตรเจนสูงกว่าตัวกลางแลวก็ตัวไทยนะครับแล้วกับมาผสมกับปุ๋ยยูเรียนะแล้วกับไปบวกน้ำมามักชีวภาพ นะครับเอาปุ๋ยเกร็ดตังกรนะครับปุ๋ยปุ๋ยเกร็ดเนี่ยจะเป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักนะครับมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมเนี่ยนะครับก็ถือว่าดีครับอ่าถือว่าดีเลยนะครับต่อปุ๋ยนะครับอ่ามีการอ่ารับรองนะครับมาจากผู้ผลิตนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับเอามาฉีดพ่นปุ๋ยทางใบทางใบได้นะครับอ่าส่วนปุ๋ยยูเรียปาะเนี่ยปุ๋ยยูเรียก็คือ4600 นะครับเอามาฉีดผสมน้ำกันถามว่ามันมันไปน้ำกันได้บ่มันก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไปบวกตัวปุ๋ยเกลด็ดซึ่งเขามีธาตุอาหารอย่างไนโตรเจนมาแล้วนะครับปุ๋ยไนโตรเจนเนี่มีสมมติว่าเป็นสูตรยี่สิบห้าห้าห้าเท่าไรมาแล้วยี่สิบห้าแต่ยี่สิบห้าเนี่ยไม่ได้ว่าเป๊ะนะครับพราอว่าอัตราส่วนที่เขาใส่ขึ้นอยู่กับว่าเขาใส่หน่อยใส่หลายนะครับแต่ว่าอัตราที่แนะนํำตามฉลากหรือว่าตามแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะบวกอกัน นะครับบางยี่หอ้ออาจจะบอกว่าเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยกรัมต่อน้ำสิบหกถึงยี่สิบลิตรนะครับอ่าลวก็อีกบางยี่หอ้ออาจจะเป็นหนึ่งร้อยกรัมหรือว่าสองร้อยกรัมเสียต่อน้ำยี่สิบลิตรอาจจะเป็นเรื่อนี้บ่ทอกันนะครับอัตราความเข้มของปุ๋ยก็จะไม่เหมือนกันแต่ที่นี้เขาเอาปุ๋ยยูเรียม,มาใส่กลายเป็นบวกเพิ่มได้ครับในตัวเจนนะครับในรูปของอปุ๋ยยูเรียอันนี้เขาสามารถเอามาละลายน้ำาฉีดโพนิรับมันสับดางทางใบได้เพราะว่า เขามีทั้งประจ,จุบวกและก็ประจ,จุลบนะครับพืชก็เลยสามารถนําไปใส่ได้เอ,อจับใบได้นะครับวอแมแอนว่าสารจ้าใบวอแมแนได้นะครับเขาสามารถอ่าเพื่อสามารถรับธาตุอาหารอ่าที่เป็นอปุ๋ยยูเรียได้อะนะครับได้ปุ๋ยยูเรียสองอยางพมว่าเริมแห้งแล้วนะครับจากปุยก๋ยเกลดแล้วเออมามา,มา,ม,า,ม,ามาส่วนหนึ่งที่นี่มาโดนปุย๋ยยูเรียอีกแห้งๆขึ้นไปอีกครับ ได้สองทางแต่มันผมว่าน่าจะแรงเกินไปนะครับอ่าปุ๋ยยูเรียนี้จะมีเฉพาะธาตุไนโตรเจนนะครับอในรูปของแอมโมเนียนะครับอ่าในเขาเอ่ยนว่าประมาณในรูปของแอมโมเนียไหมขาเอื่ยนว่ามีแอมโมเนียผสมมาด้วยนะครับเอ,อหรือว่าแก๊สแอมโม,ม,มเนียน่ะละ่ะนะครับว่าไงคือทั้งปุ๋ยเกตและก็ปุ๋ยยูเรียจะให้ธาตุไนโตรเจนมาทั้งสองอย่างเลยแต่ ปุ๋ยเกลดก็จะมีตัวฟอสฟอรัสและก็โพแทสเซียมนะครับฟอสฟอรัสนี่สสำหรับผมนี่ตัดสิมไปเลยบรัวเขาสีใดหรือบ่ไดดนะครับอที่นี้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพเด้วยบั่นเนี่ยน้ำหมักชีวภาพเนี่จะมีธาตุรองหลายครับถ้ารองจะจะมีเลเยอะเลยยังแมกนีเซียมนี่มีหลายครับอ,อมีหลายสำหรับนี่ผมบรัวต่อบ,บ่ไดดแต่เขาอพีน้องหลายคนก็บอกว่าแมกนีเซียมมันหลแมนดีครับ ธาตุแมกนีเซียมหลายอ์เลียนะครับอ่าแล้วในตัวเจนมีบปล่าในตัวเจนก็มีนะครับฟอสฟอรัสก็มีแต่น้ำหมักชีวภาพนี่ฟอสฟอรัสเขาจะเป็นธาตุฟอสฟอรัสอ,อ่าตัวพี่เลยนะครับแต่บอมแอนพี่สองโอห่าด้ยนะครับแล้วก็มีโพแทสเซสียมน้ำหมักแต่ละอย่างเนี่ยจะมีธาตุอ่าธาตุอาหารไม่เท่ากันไม่เหมือนกันด้วย บางน้ำมักอาจจะมีไนโตรเจนหลยบางน้ำมักอาจจะมีฟอสฟอรัสหลายบางน้ำมักอาจจะมีอ่าทั้งไนโตรเจนแล้วก็โพแทสเซียมหลายังเสียมีไม่เท่ากันนะครับขึ้นยูกับว่าเขาเอาเอา่าที่สิ่งที่ทเ,เขาเอามามักนั่นมันได้จากอย่างเบิองเมือง,งจากตัวน,นั้นอย่างเช่น่าน้ำมักปลาอย่างเงี้ยเขาจะมีฟอสฟอรัสหล,ลยแล้วก็โพแทสเซียมหล้ไนโตรเจนก็หลาขึ้นกันกน,นะครับอ่า น้ำหมักผลไม้หรือว่าน้ำหมักผลไม้หลักอ่ะที่ผมเคยใส่เนี่ยจะมีทั้งธาตุอ่าทั้งไนโตรเจนไนโตรเจนเนี่ยจะบ่หลายครับแต่จะได้ตัวฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมหลายนะครับแล้วก็ทาร่องแคลเซียมแมกนีเซียมก็มาถันนะครับแล้วก็้าเสริมบางตัวอย่างเช่นสังกสีนะครับธาตุาแมงกานีสนะครับธาตุาทองแดงธาตุยังอีกธาตุโมริบดีนัมอ่า แล้วก็พวกวิตามินอ่าวิตามินต่างๆนะครับอย่างเช่นวิตามิน b 1หนึ่งบสองพวกนี้นะครับอ่ามันมันมีมันมีดีอยู่ตองนี้แหละตัวน้ำาหมกชีวภาพครับที่นี่ทาเป็นผมนะครับผมสิเลือกยอย่างใดอย่างหนึ่งเอาเป็นย่างคือว่าย่างใดอย่างหนึ่งนะครับ อ่าเราผสมร่วมกันนี่มันมันดีบอมันก็นได้ครับแต่ว่าผมมว่าไานโตัวเจนเขาจะร้ายเกินไปอ่าถ้าเป็นผมมันบอผมจะเลือกน้ำมักชีวภาพครับหรือว่าอ่าถ้าไม่มีน้ำมักชีวภาพผมจะเลือกเป็นปุ๋ยอ่าปุ๋ยยูเรียอ่าเป็นอย่างคือว่าผมตรงเลือกปุ๋ยยูเรียพะว่าช่วงแรกครับมันสปาร์ตังช่วงแรกเนี่ยเขาต้องการล้ำตนต้องการใบต้องการสังสงพมนะครับ ต้องการสร้างรับต้นเพื่อให้เขาเก็บสะสมะในตรเจนนะครับเก็บสะสมในโตัวเจนหลายเล้าแล้กก็มีใบหลายนะครับมีพื้นที่สังคะหอแสงนะครับเมื่อเขาสังคะหอแสงเขาจะสร้างสารอาหารขึ้นมานะครับสร้างสารอาหารขึ้นมากนคือสร้างน้ําตาลสร้างแป้งแล้วก็สร้างไขมันอ,มอันนี้คือเป็นสารอาหารที่พืชสามารถสร้างขึ้นเองได้แล้วก็นําไปใช้ในส่วนต่างๆของตน้นพืชครับ อ่านะครับเลือกอย่างใดอย่างหนึง่งนะครับถ้าเขาเลือกลายแนวมันจะเปลืองต้นทุนครับอ่าเลือกลายอย่างมันกับเปลืองเลือกยางใดอย่างหนึ่งอ่าเขาข่อยบ่มีอ่า,อาปุยข่อยบม่มีน้ำมามักล่ะกลับไปใช้ปุ๋ยเกรดหรือว่าปุยย๋ยยูเรียรเอาปุยยูเรียนี่จะดีช่วงแรกแต่ถ้าผูใ้ใดบอกว่าข่อยบอ่ได้ร่องเพื่อนเห็นอะไรไปเอาปุ๋ยเกรดมาฉีก็ได้ครับ เอาปุ๋ยเกล็ดมาฉีดเพราะว่าเขาจะได้ทั้งไนโตรเจนและกัโพแทสเซียมอ่ะที่นี่กซิมีเสื้อบอกมาอีกพี่น้องอาชิบอกว่าเอาฟอสฟอรัสไปใส่บ่ออะเอาฟอสฟอรัสมให้กับมันสปารังบอกผมเคยบอกหลายคลิปครับว่าอันนี้อันนี้ผมเบิองจากข้อมูลหลายๆทางนะครับเอามาร่วมกันแล้วก็เอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาทดลองเบิง ฟอสฟอรัส for เนี่ยจะแนะนำว่าจำเป็นต้องใส่ทางดินดีกว่าถ้าจะห้ทางใบอันนี้แล้วแต่พี่น้องครับพี่น้องอยากใส่หรือไ่ใส่ก็แล้วแต่หรือว่าอยากฉีดหรือบ่ฉีดก็แล้วแต่เลยครับนะเพราะว่าฟอสฟอรัสเนี่ยเขาจะนำมาใช้เวลาเขา้าเฉดผลลงทางใบเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิมีเก็ตความรู้เพิ่มเติมครับสีเอามาใส่ เวลาเขาฉีดพ่นลงไปเนี่ยครับพื่อสามารถรับได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นั้นเนี่ยมันก็นต้องมึงปัจจัยอื่นๆรวมน้ำว่าอเอ้าฉีดพ่นถึงแงามบอฉีดพ่นในช่วงที่เขาปากใบเขาเปิดบ่หรือว่าบ่าอยากให้ปากใบเปิดฉีดพ่นยงม่มอดไรให้มีประสิทธิภาพที่สุดโดยบ่ต้องใส่สารจาะใบหรือว่าเอาอแดดบอออกฟ้าคึมๆอยากจะฉีดพ่นให้เขาได้รับเรื่อยโดยที่ว่าเาปากใบมันมันบ่เปิดเห็ดแนวไรไปสผสมสารจาะใบเป็นบ่แม่นละครับ สามารถย้อนกลับไปเมืองคลิปเก่าๆก่อนๆที่ผมลงไว้ได้นะครับที่นี่ <c oughs> ลองบ่ต้องไปคิดถึงอย่างอื่นเลยคือเขาอยากได้เขาอยากฉีดลบมิยังออกไปทุกอย่างเลยลบออกไปให้หมดเขาอาจจะเคยด้งินขคาว ได้ยินผู้นั้นผูน้นี่ว้าเออต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องฉีดแบบนี้ต้องผสมแบบนี้ลบออกไปให้หมดแล้วก็เอาเป็นว่าเฮาอยากฉีดแบบใดนะครับเฮาอยากผสมตัวยาอย่างแต่อย่าลืมด้วว่าเวลาผสมนี่ควรเบิ่งให้ดีว่าอันใดเป็นบุญอันใดเป็นน้ำนะครับมันสิบ่ะด้ตกตะกรนแล้วการน้ำก็ต้องเป็นน้ำที่ปราจ,จากคอรีนที่เม่นน้ำบาดาล นะครับถ้าเกิดว่านา้ำบาดาลเท่ากับเปิดใส่ทังไว้จะขึ้นหนึ่งคอยเอามาใส่นะครับคือลบไปทุกอย่างเลยเราอยากผสมอีกอย่างผสมลงไปครับบางคนบอกว่าคอยอยากได้ฟอสฟอรัสฉีดพ่นทางไปเอาอยากได้ฟอสฟอรัสกัดได้เลขคาเฟนเอาไดเอามาใส่สมมุิว่าพี่นองอาจจะไปเห็นปุ๋ยสูตรเสมออาจจะเป็นปุ๋ยเกล็ดสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้ามาฉีดพ่นให้ครับปัน้นซาบระรังอ่ามาสีมีคำถามใหญ่ๆอยอกมาอีกไ,ได้บัดเนี่ย เดี๋ยวจะเฝ้าเมื่อเราอยากได้ฟอสฟอรัสให้เหตุแบบนี้ครับมือใดมีหมอกมือใดมีหมอกอหาถาพไปน้องอยากรู้ว่ายิ่งม,มือที่มีหมอกพี่น้องมาดตะเสาเอาไฟไฟฉายมําไฟฉายขาดหัวสาดไปต้นมันสปะหลงเงีมือขึ้นครับเขาสิบเป็นขาขาวอยู่ทึ่งใบมันสำปะหลังนั่นละวันที่ดีที่สุดเหมาะแก่การฉีดพ่นทางใบฉีดยิ่งเ้า ฉีดไปเลยครับบางคนว่าแดดบางท่านออกอย่าเฝ้าเสียดเดี๋ยวมันสิเกิดโรคทางใบมันสิเกิดเป็นราสนิมเกิดเป็นราหนําค้างอันพี่น้องอย่านว่าเป็นราสนิมย่านราน้งค้างพี่น้องเรต้องไปเอาอาหารจานด่วนพวกน้ำตาลทางด่วนมาใส่เด็ดขาดเพราะมันอาจจะเห็นให้เป็นพวกราสนิมรานนําค้างแน่นอนให้พี่น้องฉีดพ่นได้เลยครับไปเอาปุ๋ยสูตรเสมอเสมอเสมอนั่นแหละจะเป็นปุ๋ยเกรดหรือว่าปุ๋ยน้ำก็แล้วแต่ถ้าเป็นปุ๋ยน้ำาฉีดพ่นทางใบนี้จะดี เพราะว่าเขาละลายง่ายนะครับแต่ว่าปุ๋ยน้ำนี่จะแพงทุกคลิปนี่ผมไม่ได้นาให้พี่น้องไปซื้อปุ๋ยน้าแต่ปุ๋ยน้ํามันดีดีและก็แพงอ่าตอนแรกผมบอกว่าฟอสฟอรัสอ่าฟังดีๆตอนแรกผมบอกว่าฟอสฟอรัสเวลาจะนํามาใส่ใส่เวลาหาถึงสิบมืออ่าผู้ดใดเฉียดผลปุ๋ยทางใบให้มันน่านได้หอดหาถึงสิบมือเราเขากระสิดดซับถาดต,ตัวนี้เขามาใส่ในใบ,บมันสะพานังครับ ลบทิ้งไปเลยลบทิ้งไปเลยเมื่อเจอวันที่มีหมอกครับจับอยู่บนใบมันสะปะรงังมือนั่นใบมันสะปะรงังเขาพองโตขึ้นมาเฮาเฉีดไปเลยครับพงว่ามันต้องได้แหละแล้วก็ใส่สารจะใบน้่นนี่จะดีเมื่อต้องเฉีดให้เปียกใบดอกเฉีดให้มันโดนใบพอโดนใบปุ๊บเขาจะแทรกซึมเข้าสู่ช่องว่างระหว่างใบ ใ้มันสปารังพ่องโตแล้วทาอาหารสาม,มารถเขา้เขาไปจึ๊บเข้าไปจับทาราหารได้เลยนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าใสสารจับใบเขาบอกว่าใส่สารจับใบแล้วทาอาหารเขาจะฝังตัวไปในใบพืชเลยอันนี้พี่นองค์เเห็นนะไดอร้องเขมาเมืองเนี่ยพี่นองค์เว่าเขาจะเข้าไปได้อรหลเบ่แต่ผมว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันดีขึ้นมาหลายนะครับเริ่มมีเทคโนโลยียังใหม่ๆเขามา นะครับเขาอาจจะเหตให้ประสิทธิภาพของการดูดซับปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วกับปุ๋ยเกล็ดนะครับปุ๋ยเกล็ดต่ละย่างหรือว่าปุ๋ยน้ำต่ละยยีหัวแ,แล้วแต่เนี่ยผมว่าเขาอาจจะมีเทคโนโลยีเอียงข้ามาเ่เหตให้ถ้าอาหารหลายๆอย่างเนี่ยสาม,มารถาพืชสาม,มารถนําไปใส่ได้ดีขึ้นกว่าเก้าก็ได้นะครับลบวิธีการต่างๆผู้นั้นผู้นี้เคยบอกลบไปทุกอย่างเลยแล้วก็ นำวิธีนี้ที่ผมบอกเมื่อกี้นํำไปใส่เบิ้งครับแล้วผลเป็นอะไรคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปให้เพื่อนๆได้เห็นได้รับชมน้ำกันนะครับเมื่อกี้ผมมาทีบอกยังไงลืมแล้วเอาเป็นไวย้ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาเพิ่มเติมอ่าเสริมให้พี่น้องได้รับชมรับฟังในใน,ในคลิปต่อ,ตอไปครับเดี๋ยวมาสีเงวครับเออพว่ได้เห็นว่าคลิปนี้ดี มีประโยชน์กดไลค์กด like. หัวใจเดี๋ยบอ่ะกดหัวใจเดียบ่ครับกดไลค์นะครับกดไ like, ลค์รัวๆเลยนะครับอยากจะเห็นไลค์จกักเอายีสิบไลค์กพรอแล้ว,ว line, บ่เอารลค์ครับเอายีสิบไลค์เนี่ยได้พ่ครับกดไลค์ให้หน่อยนะครับแล้วก็อยากทันทุกคลิปนะครับเวลาผมลงคลิปกดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณและสวัสดีครับ